สวัสดีครับวันนี้ O-NET นะครับฟิสิกส์เราจะมาต่อกันในปี2550นะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปบนเส้นทางตรงอันนี้ u เท่ากับ0นะครับเวลาผ่านไป4วินาทีมีความเร็วเป็น8เมตรต่อวินาที v อัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรถนี้มีความเร่งเท่าไหร่ v เท่ากับ u บวก a t 8เท่ากับ0บวก a คูณ4ตอบ2 อย่าให้ผิดนะครับโคตรง่ายนะครับอย่าบอกว่าผิดไปแล้วผมไม่ผิดใช่ไหมข้อ2 42นะครับเด็กคนหนึ่งเดินทางไปทิศทางเหนือได้300อันเหนืออาทิตย์ขึ้นจากนั้นทิศตะวันออก400อาทิตย์ตะวันออก400ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด500วินาทีเด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่อัตราเร็วคือละดูนะอตรสามพยางก็ต้องเป็นรยทส่วนเวลาถ้าเป็นความเร็วก็ต้องเป็นกะจัดส่วนเวลาโอเน็ตเช็คตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ระวังอัตราเร็วกับความเร็วไว้ด้วยระยะทางก็เป็น700หาร500นะครับ7หาร5ก็คือ 1.4ข้อ43นะครับเขาบอกว่ายิงวัตถุจากหน้าผาไปในแนวระดับปริมาณใดมีค่าคงตัวความเร็วแนวระดับถูกต้อง ux อันนี้คือกฎของ projectile นิวตันเคยไหมข้อ44นะครับเขาบอกว่าเหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นแนววงกลมในแนวระดับศีรษะ20รอบใช้เวลา5วินาทีรอบต่อวินาทีก็คือเฮิร์ตหรือความถี่ก็20หาร5ได้เท่าไหร่ครับ4ต้อง4ง่ายเวอร์เนาะต้องถูกหมดนะครับฟิสิกส์ห้ามผิดเลยเคมีก็ห้ามผิดเลยเพราะพี่สอนนะครับส่วนชีวะแล้วแต่นะฮะ45เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ใดที่แรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ตลอดเวลาวงกลมนะครับทำไมล่ะสมมุตินี้วัตถุใช่ไหมถ้าจุดนี้ v ก็ไปทางนี้ตั้งฉากไหมถ้ามาอยู่จุดนี้อยู่นี้ตั้งฉากไหมอยู่จุดนี้ลงข้างล่างตั้งฉากไหมถือว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมีอารมณ์ตลอดเวลานะครับเพราะมันตั้งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับข้อ46เขาบอกว่าในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกราฟข้อใดแสดงว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวความเร็วคงตัวความเร่งเป็น0ตอบข้อ4ข้อ47นะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแสงนั้นมีทิศทางตามข้อใดเป็นความจำนะครับตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า E B ตั้งฉากกับ E และทิศทางเคลื่อนที่ของแสงก็คือทิศเดียวกับแสงนั่นเองอันนี้ไม่ยากเลยนะครับ48เด็กๆตอบอะไรลูกพี่ถามก่อนปกติแม่เหล็กเนี่ยจะมีทิศทางการเคลื่อนที่จากขั้วเหนือไปขั้วใต้นี่คือภายนอกมันจะเป็นนี้เหนือไปใต้แล้วข้างในอ่ะใต้ไปเหนือแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือข้างในถูกไหมก็เลยตอบข้อเข็มทิศอยู่ข้างในหรือข้างนอกเข็มทิศเนี่ยวางอยู่ข้างในหรือข้างนอกแม่เหล็กข้างนอกเพราะฉะนั้นเหนือมันพุ่งมาทางนี้ถูกไหมเหนือไปใต้เหนืออันไหนที่เหนือไปทางขวา4ถูกต้องอย่าลืมนะถ้าภายในเนี่ย s ไป n คิดแม่เหล็กนะครับภายนอกเนี่ยจะเป็น n ไป s
บอกว่าลำอนุภาค P และ Q เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก B ที่มีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษเข้าดอกออกจุดแสดงว่า B เนี่ยพุ่งออกจากกระดาษถ้าเขียนกับทิศใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้ว B กำลังพุ่งขึ้นแต่เราเห็นมันเป็นจุดไงเห็นหัวลูกศรเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดนึกออกไหมอันนี้ดูด้านบนอันนี้คือดูด้านข้างแนวการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรนะครับถ้านำอนุภาคทั้งสองไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอแนวการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรFIB อนุภาคนี้เขาบอกไหมบอกไหมบวกลบบอกไหมเราเห็นไหม BP พุ่งไปทางทิศหนึ่งQ พุ่งไปทางทิศหนึ่งแสดงว่า2ตัวนี้มีประจุเป็นยังไงตรงข้ามเพราะฉะนั้นผิดละ2อันนี้อันนึงน่าจะเป็นบวกอันนึงน่าจะเป็นลบเพราะว่ามันไปกันคนละทิศเห็นไหมครับดูได้ไงคือตามหลักเนี่ยถ้าสมมุติว่า B พุ่งขึ้นเนี่ยเวลามันหมุนอย่างเงี้ยไอเนี่ยจะเป็นบวกไอเนี่ยจะเป็นลบแล้วตัวไหนเป็นทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้าเฮ้ยอันนี้เป็นบวกสิไอเนี่ยเป็นลบดูนี่เงี้ยอันนี้ B พุ่งขึ้นใช่ไหมเห็นไหมว่า F ไปทางเงี้ยแสดงว่ามันมาทางเงี้ยเป็นบวกถ้ามือซ้ายเนี่ยจะเป็นลบเห็นไหมเห็นไหม F ไปทางข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า Q เป็นบวก P เป็นลบแล้วประจุอะไรที่มีทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้าบวกลบบวกเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ประจุบวกทิศเดียวกับ Eทำมือเป็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือพุ่งออกจากกระดาษใช่ไหมครับส่วนนิ้วโป้งเนี่ยถ้าทำตามรูปก็คือมันกำลังไหลมาทางหัวแม่โป้งเห็นไหมซึ่งอันนี้คือประจุบวกแสดงว่าคิวที่เหมือนกันเนี่ยเป็นประจุบวกเห็นปะดูเป็นไหมเห็นออยเป็นไหมอันนี้นิ้วโป้งเห็นไหมนิ้วโป้งมันกำลังหมุนลงอ่ะถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นจอทีวีอย่างนี้ใช่ไหมออยให้นึกถึงพี่เอามือวางอย่างเงี้ยนิ้วกลางจะพุ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุดส่วนตรงนี้นิ้วชี้เนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งข้อนี้ไม่มีก็ช่างของมันส่วนนิ้วโป้งเห็นไหมตัวที่หักลงเนี่ยเป็นประจุบวกคิวมันหักลงเลยเป็นประจุบวกแต่พีมันหักขึ้นก็เลยเป็นประจุลบเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบเห็นไหมแค่นี้แหละF I B F V B สุดท้ายมันจะฟิกหัวกระท้ายตรงกลางเป็น I ก็ได้ B ก็ได้แล้วแต่50ครับเขาบอกว่าอนุภาคอัลฟาเบต้าและแกมมาเมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กข้อใดไม่เกิดการเบี่ยงเบนก็คืออนุภาคที่ไม่มีประจุตอบข้อแกรมมาเก่งมากอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเนาะถูกไหมไม่เกิดการเบนก็ตอบ no ประจุ51วางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูปเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเขาถามว่าสนามแม่เหล็กจะมีทิศเป็นยังไงi มันไหลมาทางนี้ใช่ไหม i มาทางนี้ n ไป s b ไปทางนี้
FIB คิดอย่างนี้แสดงว่า F พุ่งอะไรพุ่งขึ้นตอบข้อ4ทำมืออย่างเงี้ยเงี้ยหันหน้าเข้าหาเราโดยที่ I เนี่ยก็คือตัวเส้นที่พุ่งมาหาเราคือ I ถูกไหม B ไปทางตัว S เห็นป่ะเห็นไหมว่าหัวแม่โป้งจะพุ่งอะไรพุ่งขึ้นก็คือขึ้นด้านบนแค่นี้เองทำมือเนี่ยปีละ2ข้อ3ข้อนะครับดูๆไว้ด้วยมีแค่ FIB FVB แค่นั้นนะครับ52อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไรอนุภาคโปรตอนโปรตอนเป็นประจุอะไรครับบวกเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็ก B ที่มีทิศพุ่งเข้ากระดาษแนวการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร F เท่ากับ QVB sin เซต้า sin 90เป็นอะไรตั้งฉากอะตั้งฉากเป็น1แสดงว่า V กับ B ทิศเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก็ตอบข้อ1เพราะมันไม่มีมุมจ่าย90หายไปเลยสูตรอ่ะห้าสิบสามตอบคลื่นวิทยุนะครับเพราะว่าคลื่นเสียงธรรมดาเนี่ยมันแค่ข้ามจังหวัดมันก็หมดแล้วคลื่นอันตราซาวด์นี่ต้องเอาไปเจาะใกล้ๆเอาแบบไว้ดูเด็กในท้องคลื่นโซน่านี่ใช้กับน้ำไอ้พวกเรือหาปลาคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะยิงจากพื้นโลกไปยังชั้นไอโอโนสเฟียร์แล้วลงมาอีกทวีปหนึ่งชั้นไอโอโนสเฟียร์นะครับไอออนน่ะไอโอโนสเฟียร์54เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวจากตัวกลาง1ไปยังตัวกลางที่2โดยอัตราเร็วคลื่นลดลงถามว่าสำหรับในตัวกลางที่2ข้อความใดถูกต้องv 1ไป v 2ความเร็วลดลงความเร็วลดลงก็แสดงว่าความยาวขึ้นก็น้อยลงความถี่คงที่ไม่เกี่ยวตอบข้อ4เพราะว่า v 1ส่วน v 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2สิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือถ้า v 1มา v 2ลดแลมด้า1มาแลมด้า2ก็ลดไซน์เซต้า1มาไซน์เซต้า2ก็ลดมีเฉพาะความถี่ที่คงที่เพราะว่าไม่อยู่ในกฎของสเนลนะครับ55ตอบเลยครับพี่เคยสอนไปแล้วสีแดงเนี่ยควบคุมอ่ะใช้ดีโมดอ่ะอินฟราเรดไงลูกสีแดงเอาไว้จำอินฟราเรดเฮ้ยสังเกตจริงๆตรงหัวเนี่ยถ้าสมมุติว่ากดปุ่ม ถ้ากดปุ่มปุ๊บเนี่ย แล้วมันก็ถ้าเอากล้องถ่ายรูปมาจ่อมันจะเป็นสีแดงนะครับ56 นะครับระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นกับสมบัติใดตามลำดับระดับเสียงขึ้นกับความถี่แอมพลิจูดคือคอดังนะรูปร่างขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับรูปร่างดีไงก็คุณภาพเสียงดีอะไรเงี้ยหมายถึงให้หลักการจำเฉยนะคอดังความดังดังเบานี่ดูแอมพลิจูดว่าคอ57ถ้ากระทุ่มน้ำกระทุ่มน้ำคือเอาตีนกระทุ้งน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไรขึ้นลงอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับห้าสิบแปดนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังลดการสะท้อนนะครับง่ายเนาะข้อนี้ง่ายห้าสิบเก้าตอบอะไรลูกเต๋าหงายก็หยิบออกหงายก็หยิบออกจำนวนลูกเต๋าที่ขูดคัดออกเทียบกับอะไรอ่านตัวดีๆ
จำนวนนิวเคลียสที่สลายตัวสลายตัวก็คือหายไปไงถูกคัดออกถูกคัดออกก็คือสลายตัวเครื่องหมายนี้บ่งบอกถึงอะไรมีอันตรายจากกรรมข้อ2อันนี้เคยเห็นหนังที่มันแบบพวกรังสีรั่วระเบิดนิวเคลียร์มั้ยจะเป็นเครื่องหมายเงี้ยอันนี้ม่วงเหลืองนะครับไม่ใช่เหลืองดำหรอแล้วแต่เครื่องหมายดอกๆแล้วมีจุดตรงกลางเนี่ยเป็นกัมมันตภาพรังสีหมด62แล้วครับต่ออะไรนิวเคลียสของเรเดียม226จะมีการสลายตัวโดยการปล่อยอนุภาคอัลฟา1ตัวและรังสีแกมมาออกมาทำให้ Ra 226 88กลายเป็นธาตุใด Ra 226 88สลายตัวให้ He 42 2แล้วมันต้องบวกกับ X อะไรครับ2 2 2กับ86ตอบข้อ2 2โอเคนะหกสิบสองครับอนุภาคใดในนิวเคลียสที่มีจำนวนอะตอมเท่ากันนิวตรอนนิวตรอนถูกต้องเพราะว่าลบแล้วมันเท่ากันอย่างว่าช่องเงียบไม่ให้นิวตรอนนิวมันจะพูดซะ144เท่ากันถูกไหมครับครับต่อมา63ในธรรมชาติคาร์บอนมี3ไอโซโทปโทนบาร์ล่างพอล่างเท่ากันก็คือโปรตอนเท่ากันถูกไหมข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนิวตอนต่างกันเพราะว่าอะไรลบกันแล้วต่างกันเห็นไหมอันนี้6อันนี้7อันนี้8ก็คือนิวตอนนั่นเองทันเนาะ64ตอบข้อ2เก่งมากรังสีแกมมาข้อ35พลาสติกที่ใช้ทำกล่องโฟมใส่อาหารและยางยืดรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใดพลาสติกที่ใช้ทำโฟมใส่อาหารและยางยืดรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใด 1. นำมารีไซเคิลไม่ได้ถูกไหม 2. อ๋อแบ่งเป็น2ตัวกล่องโฟมใส่อาหารนี่นำมารีไซเคิลได้ไหมได้ยางยืดรีได้ไหมโฟมกล่องโฟมใส่อาหารนี่รีไซเคิลได้ไหมส่วนใหญ่ข้อโฟมมารีไซเคิลไหมไม่นะสภาพการเผาไหม้เขาเหมามากควันดำจริงไหมจริงจริงนี่ไงตอบข้อ3แสดงว่าปฏิกน่าจะเป็นตัว C ส่วนยางยืดมันบังคับอ่ะก็ต้องเป็นตัว B ไปเลยยางมันรีไซเคิลได้นะครับปฏิกเมาปฏิกไหม ดินมันเลยโลกเอาต่างก็สองต่างไงอ่ะไหนบางครั้งน็อตอาจจะคิดถูกแล้วคิดก็3อ่ะแล้วก็เลข3อ่ะมันอยู่ช้อยที่4เงี้ยน็อตก็กลายข้อ4เงี้ยลูกอาจจะเป็นเรื่องในปัจจัยที่มันปิวไปด้วยปิวน็อตเอาลิเลียเลยลูกแอน็อต36การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆจะทำให้สะดวกในการกำจัดถ้าพบสัญลักษณ์รีไซเคิลที่ถังขยะขยะในข้อใดควรทิ้งลงไปใบไม้ผิดอันนี้ไม่ควรนะครับอันนี้ไม่ได้นะเต้าเสียบนะครับเป็นแบบเทอร์โมเซตรีไซเคิลไม่ได้นะครับเต้าเสียบปลั๊กไฟพวกนี้แตกแล้วแตกเลยนะครับไม่ได้ถ่านไฟฉายก็ไม่เอานะครับมันเป็นมีพิษนะครับไม่ควรนำไปรีไซเคิลนะครับ37ข้อใดเกิดปฏิกิริยา KB ขอไข่ถูกแน่นอนอ่ะ
คอควายผิดน้ำอัดลมกับโซดาถึงเวลามันแยกจากกันได้ไหมได้สิลองเอาน้ำการผลิตน้ำอัดลมน้ำโซดาคือมันเป็นส่วนผสมของน้ำกับแก๊สพอเปิดฝาน้ำกับแก๊สก็แยกจากกันได้ได้เหมือนต้นฉบับเลยก็คือน้ำหวานกับแก๊สลองโคกตั้งทิ้งไว้แล้วไม่เหลือแก๊สอ่ะมันคือน้ำหวานชัดๆใช่ไหมปล่อยไว้บ่มมะม่วงดิบเป็นสุกเอาไปแช่ตู้เย็นมันกลับมาดิบไหมไม่นะครับนะครับต้องมีงอมือกับขอไข่ตอบข้อ3คำว่าปฏิกิริยาเคมีคือมันไปแล้วไปเลยมันย้อนกลับไม่ได้อ่ะเหมือนกระดาษเผาแล้วจะเอามาเป็นกระดาษใหม่ไหมไปปลูกต้นไม้อย่านะครับมึงอย่าทำอย่างนั้นข้อ38ปลูกต้นไม้ได้อ่ะมันไม่เกี่ยวกันพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง A กับ C เป็นสารเดียวกันจริงไหมแค่เกิดตะกอนเนี่ยมันจะเป็นสารเดียวกันได้ไหมไม่ได้ B ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนรู้ได้ไงวะมันก็ไม่ได้บอกว่าเย็นขึ้นนี่ใช่ไหมถ้าดูดความร้อนต้องเป็นไงเย็นขึ้นเช่นผสมกันปุ๊บโอ้โหน้ำแข็งเกาะข้างแก้วไอ้นี่ดูดความร้อน A ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาคลายความร้อน A และ B ไม่ทำปฏิกิริยากันตอบข้อ4คือมันถูกที่สุดแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยผิดตอบข้อ2เพราะอะไรรู้ไหมอุณหภูมิลดลงไอ้นี่พี่ลืมดูอุณหภูมิ A กับ B ผสมแล้วร้อนขึ้นแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาดูดด้วยเพราะร้อนขึ้นดูดโอ้ดูดความร้อนโอ้อะไรไม่กินได้เลยกินที่อะไรไม่ได้กินตับกลับบ้านไปเรียนมัธยมไอ้เสื้อยีนไม่ใส่ดีกว่าไปเรียนเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยสามสามตอบอะไรฝนกดต่างกระโหมเรียนไงตอบข้อสอง pH มากกว่า7ตลกฝนกด pH น้อยกว่า7ดีพวกฟันหักเลยตอบข้อ4ฝนกรดก็ทำให้ตึกรามบ้านช่องเสียหายไงมันไปกัดก่อนตึกอ่ะตอบข้อ2ไอ้น็อตนี่เป็นเบสเนี่ยเบสมากกว่า7เนี่ยเปล่าข้อ7เนี่ยการเกิดหินงอกหินย้อยไม่ใช่ผลกระทบเข้าใจไหมเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ใช่ผลกระทบผลกระทบคือทำให้อย่างนู้นอย่างนี้เสียหายเขาเรียกผลกระทบคือจริงๆข้อ3กับ4อาจจะถูกทั้งคู่ถ้ามันไม่มีคำว่าผลกระทบอ่ะ40ตอบเมื่อนำชิ้นสังกะสีใส่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกรดเจอโลหะจะเกิดฟองฟู่แล้วโลหะก็จะชิ้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงเกิดเป็นตะกอนวิธีทำให้เกิดอย่างเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณสังกะสีและกรดต่อไปนี้คืออะไรแท่งแก้วคนถูกไหมใช้ผงสังกะสีแทนถูกไหมถูกก็เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเพราะว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นไงให้ความร้อนถูกไหมถูกก็เพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเติมน้ำกันช้าลงเพราะว่ามันจะทำให้กรดมันเจือจางตอบข้อ141 42 43ทำก่อนเดี๋ยวเฉลยให้มาดูข้อ41นะครับ A และ B เป็นธาตุไอโซโทปกันไอโซโทปคืออะไรเท่ากันP เท่า A มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ10มีเลขมวลเท่ากับ20คืออะไร20 A 10 B มีจำนวนนิวตอนมากกว่า A อยู่2ตัว22 B 10ตอบข้อธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกัน3ก็คือ21 11ก็คือ281 19ก็คือ2881ยูมูมีวาเรนต์อิเล็กตรอนเท่ากันมันมี2อย่างก็คือหมู่1เหมือนกันเห็นไหมพอลงท้ายด้วยเลข1หมดกับอิเล็กตรอนวงนอกสุดเหมือนกันวาเรนต์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่วงขวาสุดหรือนอกสุดถ้านำสารต่อไปนี้มาละลายน้ำสารข้อใดไม่มีสี
ถ้ามีธาตุ transition มีสีหมดต่อข้อ3ธาตุ transition จะมีสีนะสีมากสีน้อยแล้วแต่นะครับข้ออะไรอีกงานสีก็ต้องมาดูอะไรครับอันนี้ทำก่อนดูข้อ44นะครับพิจารณาธาตุต่อไปนี้ A อยู่หมู่อะไรครับ27หมู่อะไรหมู่7หมู่2ของวัดโอ้โห27หมู่1ลำคาญ2หมู่ที่7ครับอันนี้2 8 1หมู่อะไรครับหมู่1 2 8 2หมู่2 2 8 5 2 8 7ธาตุคู่ใดทำปฏิกิริยาในการได้ไอออนิกไอออนิกคืออะไรโลบวกอะโลอะโลโควาเลนต์คืออะโลบวกอะโลหรือไปอะโลหะไม่มีสระอะนะครับก็อันนี้เราก็มาดูหมู่1เป็นอะไรครับอันนี้เป็นอะอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นอันนี้เป็นตอบข้ออะไรครับ AB ถูกไหม AD ถูกไหม BE ถูกไหมถูก AC ถูกต่อมา AC ผิดเพราะว่าเป็นโควาเลนต์ต้องเป็นอะโลบวกอะโลไง BD ถูกไหมผิดก็โลบวกอันนี้มันเป็น i ตอบข้อ z z ข้อนี้นะ้ำมันเบนซินชนิด1มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เหมือนกับของที่มีส่วนอัตราส่วนผสม36ต่อ4น้ำมันเบนซินมีออกเทนเท่าไหร่36บวก4เท่าไหร่ทำให้เป็น100ดิสามสิบหกต้องเขียนนี้ครับถ้า40จะมีค่าออกเทนอยู่36ถ้า100มีออกเทนเท่าไหร่ก็เป็น100คูณ36ส่วน40ตัดและตัด41ตอบ90ถูกไหม40มาจากไหนเด็กๆก็คือทั้งหมดไงเอามาบวกกันแต่ว่าเวลาเรียกว่าออกเทนมีค่าเท่าไหร่ออกเทนให้ดูจากตัวนี้ไอโซออกเทนส่วนเฮปเทนเนี่ยเป็นตัวช่วยในการจุดระเบิดนะจ๊ะต่อมาข้อ2จากผลจากการทดลองหาอัตราการเกิดยาเคมีระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก Mg บวกกับ HCl ดูเวลากับมวลของโลหะแมกนีเซียมที่หายไปอัตราการเกิดยาในช่วงที่1ถึง4มีค่าเท่าไหร่อัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือว่าเรทเท่ากับเดลต้าของมวลหารด้วยเดลต้า t มวลก็คือ 0.45 ลบ 0.36 หารด้วย 4 ลบ 1เท่าไหร่เนี่ย 0.09 หาร3ก็คือ 0.03 ตอบข้อ3นะครับเขาบอกว่าธาตุไอโอดีน131จำนวน24กรัมเวลาผ่านไป40วันเหลือ 0.75 กรัม24เหลือ12เหลือ6เหลือ3เหลือ0.75นับ1 2 3 4 5 5 t เท่ากับ40วัน t เลยเท่ากับ8วันนี่คือ half life ของมันสวัสดีครับมาต่อกันปี50นะข้อ21นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่กรดไขมันในร่างกายคนเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนมากผิดถ้าคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบอิ่มตัวมันจึงพอกตามที่ส่วนต่างๆของร่างกายก็ไก่ผิดนะครับขอไข่ถูกแล้วนะครับเราจะเติมวิตามินอีเพื่อป้องกันน้ำมันเหม็นหืนจึงตอบข้อ
4นะครับสารอาหารที่ทอดโดยน้ำมันเก่าจะทำให้เกิดกลายเป็นสารก่อมะเร็งก็ถูกโรคหัวจมหัวใจก็ว่ากันไปนะครับ22น้ำมันพืชเกิดจากการรวมตัวของสาร2ชนิดโครงสร้างสำหรับน้ำมันพืชจึงประกอบไปด้วย2ส่วนดังนี้นะครับ A ส่วนประกอบก็คือ X บวกกับกรดโอเดอีก B ก็คือ Y ประกอบด้วยกรดสเตียริกนะครับข้อ22เนี่ยเขาถามว่าข้อใดถูกนะครับก็ไก่ X และ Y ของน้ำมันพืชเป็นสารชนิดเดียวกันถูกเพราะว่าส่วนประกอบหลักย่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะเติมอะไรให้มันมีกลิ่นมีสีหรืออะไรที่แตกต่างกันนะครับถูกขอไข่กรดไขมันของน้ำมันพืช A เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำไว้นะน้ำมันพืชกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่แล้วกินน้ำมันพืชอ้วนกว่ากินน้ำมันหมูนะครับเพราะน้ำมันหมูร่างกายสามารถขับออกมาได้นะครับแต่เป็นความเชื่อที่ผิดๆว่ากินน้ำมันหมูแล้วจะอ้วนไม่เกี่ยวคนเราโดนฝรั่งหลอกมานานครับคนสมัยก่อนเห็นไหมเขาอ้วนก็จริงแต่เขาไม่เป็นคอเลสเตอรอลนะที่เขากินกะทิกันเยอะๆเห็นปะเขากินข้าวผัดที่ผัดจากน้ำมันหมูพอตั้งแต่ประเทศไทยเราเปลี่ยนมาเป็นพวกน้ำมันหัวเหลืองเนี่ยปรากฏว่าโรคต่างๆในบ้านเราเพิ่มขึ้นรวมไปถึงโรคมะเร็งรวมไปถึงโรคไขมันในเส้นเลือดสูงลวดโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเพราะว่าน้ำมันพืชมันไม่อิ่มตัวมันก็จะไปจับนู่นจับนี่ก็อยู่ในตัวเรานะครับคอควายเมื่อน้ำมันพืช B สามารถเกิดปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจนได้ไม่รู้สมมติว่าไม่รู้งองูเมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงในน้ำมันพืช A สีของไอโอดีนจะจางลงก็จางลงครับมันผสมมันก็เจือจางลงแต่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาประเด็นก็คือตอบข้อ2นะครับคอควายผิดมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าไอกรดสเตียริกเนี่ยเมื่อเติมกับวายปุ๊บมันจะอิ่มตัวพอดีเพราะอิ่มตัวปุ๊บมันก็ไม่เกิดเหม็นหืนการที่จะเติมแต่ไฮโดรเจนลงไปเพิ่มก็ไม่ได้แล้วเพราะมันอิ่มตัวไปแล้วนะครับมันอิ่มตั้งแต่เติมกรดสเตียริกลงไปแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อ23เขาบอกว่าพิจารณาชนิดของหน้าที่ของสารต่อไปนี้ฮีโมโกลบินอยู่ในไหนนะเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนนะครับชนิดของสารโปรตีนแล้วก็หน้าที่นะครับข้อใดถูกต้องไก่ถูกควายถูกคอเลสเตอรอลไขมันถูกแต่สร้างฮอร์โมนเพศและน้ำมันน้ำดีถูกไหมผิดนะครับมันผิดตรงนี้ไอ้นี่ก็ผิดมันสลับกันยี่สิบสี่จากโครงสร้างของโมเลกุลเพปไทด์ที่กำหนดให้ตึงจำนวนพันธะเพปไทด์มีเท่าไหร่เพปไทด์คืออะไรกรดอะมิโนคืออะไรกรดอะมิโนก็คือ NH มีอันนี่ไงกรดอะมิโน2 3ถูก2ข้อเพปไทด์คือตัวไหนครับเพปไทด์คือ CH อย่าเถียงกันข้อ25การระบุชนิดของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ต่อไปนี้ข้อใดถูกก็ไก่กับคอควายนะครับกูโค้ดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเดี่ยวอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีชื่อโมเลกุลคู่มอนโตสก็เช่นเดียวกันจะกลายเป็นซีโค้ดซูโค้ดไม่ได้ก็เลยตอบข้ออะไรข้อ4นะครับอันนี้เป็นชีวะเนาะไม่อยู่ในเคมีทำไมวะอันที่6ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ3ชนิดมาทดสอบได้ผลดังตารางไอโอดีนทดสอบอะไรครับ
แป้งเบนิกทดสอบอะไรน้ำตาลแล้วก็ NaOH กับ copper sulfate ทดสอบอะไรไม่รู้เขาบอกว่าวัตถุดิบชนิดใดเมื่อนำมาหมักกับยีสต์จะให้ของเหลวใสติดไฟได้อะไรบวกกับยีสต์แล้วได้แอลกอฮอล์ใช่ไหมน้ำตาลใช่ไหมใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ A กับB เพราะแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็มาบวกยีสต์เป็นแอลกอฮอล์ได้เพราะฉะนั้นถูก2ข้อแต่อันสุดท้ายไม่ได้แน่ๆนะครับไม่ได้ ข้อนี้27เดี๋ยวไปเอาโจทย์อีกหน้านึงมาก่อนพิจารณาโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อไปนี้เป็นเท่าไหร่ข้อใดเป็นโครงสร้างชนิดเดียวกันทำไมก็ไก่มันดูงงจังอะมันเถอะครับดูไม่ออก What? มันดูไม่ออกอ่ะ28น้ำมันเบนซิน A และ B มีเลขออกเทน91กับ97ตามลำดับมีองค์ประกอบเป็นสารที่มีสูตรโครงสร้างดังนี้1กับ2พิจารณาข้อความเกี่ยวกับน้ำมันเบนซิน A และ B ต่อไปนี้ตอบข้ออะไรพี่ถามหน่อยน้ำมันเบนซินประกอบไปด้วยอะไรไอเลข91 95คือค่าอะไรออกเทนออกเทนดูจาก1หรือ2อันไหนคือออกเทนออกออกก็8ไงแปดก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่มัน7เห็นไหม1 2 3 4 5 6 7เนี่ยคือออกเทนถ้าไม่รู้ก็อ่านชื่อเอาเอมีมากกว่า B ถูกไหมถูกอันนี้ผิดน้ำมันเบนซีนเนี่ยส่วนน้อยนะครับไอเนี้ยต้องแก้เลข2ถึงจะถูกหมายถึงว่าที่ถูกนะตรงนี้ต้องเป็นเลข2ออกเทน91แล้วนี้ก็ต้องเป็น75ก็มันผิดไงก็เลยต้องแก้เพื่อให้มันหมายถึงว่าที่ถูกควรจะเป็นอะไรคอควายสาร2ทำให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้น้ำมัน A ดีกว่า B ถูกเพราะการเติมเลขพวกนี้ลงไปยิ่งค่าเลขสูงเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นยิ่งแรงก็ยิ่งแพงนะครับงองูการเติมสาร2ลงในน้ำมันเบนซิน A B เป็นการเพิ่มคุณภาพถูกต้องนะครับออกเทนคือการเพิ่มคุณภาพของน้ำมันไอ้พวกนี้ออกทุกปีเลยทำไมไม่รู้ตอบข้อ2ข้อ29ตอบอะไร
ทั่วเนี้ยจริงนะถ้าเวลาไปอยู่ในห้องสอบไม่ได้จริงนะไม่ข้ามก็มัวไปเลยนะครับมันมีตัวคลอไรด์อยู่มันจะมีกลิ่นคล้ายกรดเกลือเหมือนไฮโดรคลอริกกรดเกลือเห็นมั้ย HCl ก็มีตัวเดียวเนี่ยมองง่ายๆมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆเค็มๆอ่ะเหมือนไปทะเลอ่ะแต่มีกลิ่นเปรี้ยวผสมอยู่นี่แต่วิธีมองง่ายมั้ยมองอย่างเงี้ยนะครับกรันไม่อยู่มันมีกี่ข้อปีนี้ดูให้หน่อย40เอาให้จบแล้วก็เลิกนะครับสวัสดีข้อ30พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับไนลอนและอีพ็อกซี่จัดเป็นเทอร์โมเซตไนลอนเป็นพลาสติกอีพ็อกซี่เป็นกาวผิดมีเฉพาะอีพ็อกซี่ส่วนไนลอนน่ะเอาไปรีไซเคิลได้เทอร์โมเซตหมายถึงพลาสติกที่ไม่สามารถพลาสติกเอ้ยไม่ใช่แสดงว่าไอเนี้ยเป็นโทโมเซตหมายถึงว่าไนลอนน่ะเป็นเทอร์โมพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้แต่อีพ็อกซี่เป็นกาวที่ใช้ติดตามเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเป็นสีดำก็ได้สีแดงก็ได้ตัวนี้จะเป็นเทอร์โมเซตก็คือไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นะครับเอทิลีนจัดเป็นโมโนเมอร์ที่มีขนาดเล็กสุดในการผลิตโพลิเมอร์ถูกแล้ว S ก็คือ C มี1ตัวนะครับเม็ด S โพบิวเพนเห็นไหมเม็ด1เอ้ยอันนี้ CH2 นี่หว่า C2H4 หรือเปล่าไม่รู้2 4นะครับซิลิโคนที่ใช้ในงานสัญญกรรมจัดเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งถูกแล้วอันนี้ก็ถูกแล้วตอบข้อ2นะครับจริงๆมันกาได้ตั้งแต่ข้อกอไก่แล้ว 31ถ้ามีขยะพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่มเต้าเสียบไฟฟ้าและเครื่องโทรศัพท์สามารถกำจัดได้โดยวิธีใดต้องแยกก่อนแล้วค่อยบดตอบข้อ3เพราะว่าตัวนี้มันจะมีพวกสารที่มีพิษต้องแยกตัวมีพิษออกเช่นแบตเตอรี่แยกออกมาจอเนี่ยแยกออกมาแล้วพวกนั้นอ่ะเอาไปทำอีกกระบวนการนึงเพราะว่าถ้าเราแบตเตอรี่ไปบดมันจะระเบิดถ้าเอาจอไปบดมาทำทางเดินเท้ามันจะปล่อยสารที่ไม่ดีต่อตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับ32ตอบอะไรครับคลายความร้อน1ถูกต้องนะครับก็คือไก่ควายชิงการระเหิดดูดความร้อนดูดเข้าไปเพื่อให้ตัวมันสลายออกมานี่เป็นดูดไอศกรีมละลายก็คือดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมทำให้ตัวมันละลายเนาะ33ตอบเปลี่ยนภาชนะโคตรกากับเปลี่ยนภาชนะแล้วมันจะเป็นไงมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงไม่เกี่ยวนะครับ3 4ต่อเลยเต้3 4ตอบข้อ2ครับถูกทำไมมึงตอบถูกอ่ะโอ๊ยนี่แหละติดโคต้าบวกลุ้นเอ้ยก็ติดแล้วไงใช้ได้แล้วไม่ใช่เหรองงใช้ดวงได้แล้วไงติดแล้วอันนี้ก็เป็น5หาร20ก็คือv ส่วน t เรทนะครับเอ้ยเรทเท่ากับ v นี่ไม่ใช่อัตราเร็วนะอันนี้ฟิสิกส์อันนี้เคมีนะv นี่ก็คือปริมาตรโวลูมีปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยเวลาได้ 0.25 จีบเลยปะจำน่ารักเนี่ยอัตราการเกิดช่วง3 ถึง 5ดู
บอกแล้วห้าลบสามส่วนด้วยยี่สิบลบเก้าโอ้โหตัวเลขน่ารักน่าชัง 0.18 ตอบข้อนี้จริงโคตรง่ายไม่มีอะไรเลยอ่ะที่ยากตรงตัวเลขนิดหน่อยเป็นไรโตเขียนอะไรของมึงฮะไอ้สัสเสียวคานหนังคาเขาเชื่อไหมว่าพี่จิ๊บยังไม่รู้เลยเปิดนี้แป๊บเดียวก็รู้ละเดือดแค่เป็นเปิดไม่เลยคนเสียเปิดทำไมวะข้อนี้35ตอบยังไม่ปิดเลยนะเปิดโครงก็รู้ละธาตุ x อยู่ในหมู่ที่7ค่าพี่5มีเลขมวล129ธาตุ x เป็นไปตามข้อใดอันนี้ให้ไปดูตารางธาตุหน้าปกไปดูตารางธาตุหน้าปกเร็วเขาให้ตารางธาตุมาไม่งั้นใครจะมานั่งจำเนี่ย ตอบกอไก่กับงองู เป็นไอโซโทปกับไอเห็นไหม เราก็ไปเปิดดิหมู่7คาบ5ไฟคลอกบ้านไอแอดมันก็คือตัวเนี้ยไอเห็นไหมเป็นไอโซโทปตัวนี้ให้ดูที่หน้าปกด้วยนะครับว่าอย่าลืมว่าเขาให้ตารางธาตุมาก็ใช้มันให้มีประโยชน์บ้างข้อ36ถ้าสามารถดึงโปรตอน4ตัวอิเล็กตรอน5ตัวและนิวตรอน5ตัวออกจากอะตอมของธาตุฟอสฟอรัสจะได้อนุภาคใดเป็นผลิตภัณฑ์ฟอสฟอรัสนี่มีเลขมวลเป็น31เลขอะตอมเป็น15 PEN ของฟอสฟอรัสก็เป็น15 15 16ลบออกไปเลยครับดึงโปรตอนออกมา4ตัวลบ4เหลือ11ดึงอิเล็กตรอนออกมา5ตัวลบ5เหลือ10ดึงนิวตรอนออกมา5ตัวเหลือ11แสดงว่าธาตุ X ก็จะเป็นอะไรครับ22ข้างบนเป็น22ถูกไหมข้างล่างเป็นอะไรต้องบวก1ด้วยว่าอันนี้บวก11อันนี้ลบ10ก็ต้องบวก1ตอบ1อะไรที่11อ่ะ Na โซเดียมธาตุสมมุติมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น A73 B147 X32 16และ Y39 19ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน3คืออะไรครับ21 25 286 288 1 A กับ Y38เลขอะตอมของ F และ CA เท่ากับ9และ20ตามลำดับถ้าทั้ง2รวมกันเป็นสารประกอบไอออนิกการจัดอิเล็กตรอนของไอออนทั้ง2เป็นดังข้อใดF อยู่หมู่อะไร7ก็คือ2 7ตอบข้ออ๋อไม่ได้มันรวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกไอออนิก CA2 บวกบวก F F ลบเพราะว่า F อยู่หมู่7รับอิเล็กตรอนได้ตัวเดียวจะกลายเป็น CAF2
2บวกก็จาก20ก็เหลืออะไรครับ18เพราะให้ไป2ตัว18ก็เป็น2 8 8 F บวกอีก1ก็เป็น2 2 8ก็เดิมทีมันเป็นจาก9ก็ต้องกลายเป็น10เอา2ตัวนี้มาคิดตอบข้อ2ต่อมา39ธาตุ A B C ไม่ได้กระตอมเป็น19 3 4 5 3ตำรับสารสูตรของสารประกอบในข้อใดถูกต้อง19คือ2 2 8 8 1 34ละครับ2 8 18 6 53นะครับ18 18 7ง่ายๆนี่บวก1ลบ2อันนี้ลบ1 A กับ B รวมกันก็จะกลายเป็น A2B ถูก AB นี่ผิดละ A กับ C ถูกแล้วอันนี้ผิดตอบข้อ1รวมเป็นไหมคูณไขว้อะเนาะก็คูณไขว้ไงก็1กับ2คูณไขว้กันก็ต้องเป็น A2B เข้าใจไหม A มันเป็นบวกบวกกับ B ลบ2ไขว้ลงมา A2B ข้อ40ครึ่งชีวิตของไอโอดีนเท่ากับ 8.1 มันหมายความว่าไอโอดีน20กรัมจะสลายตัวครึ่งหนึ่งในเวลา 8.1 วันส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะสลายตัวหมดในเวลา 8.1 วันผิดไปเรื่อยอุตสาหกรรมอัญมณีใช้รังสีแกมมาเพื่อเปลี่ยนสีและรูปร่างของอัญมณีเปลี่ยนแปลงสีถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช้การขัดถูรังสีแกมมาจากโคบอลต์60สามารถทำลายแบคทีเรียซึ่งใช้ในการถนอมอาหารจึงใช้ในการถนอมอาหารถูกต้องที่มันเอาผลไม้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ใส่เข้าไปแล้วใส่โคบอลต์60หมดทำให้หนอนที่อยู่ในผลไม้ตายหมดผลไม้จึงไม่เน่าแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับแล้วเขาก็กว่าผลไม้จะมาถึงเราเนี่ยไอ้พวกนี้ก็สลายตัวในธรรมชาติหมดแล้ว